สวัสดีครับพี่น้องพวกกับช่องสาวน้อยเพื่อนแพงช่องใหญ่ช่องหลักพี่น้องเนาะนี่ครับหลังจากที่รายงานบรรยากาศพี่น้องเนาะสถานตอนนี้คือร้อนสุดๆครับพี่น้องร้อนจนแบบไม่รู้ว่าจะว่ายังไงครับพี่น้องเสื้อป่ะพี่น้องมาเจอบางคนอาจจะแบบอาจจะเคยเจอหลายๆสถานที่สถานแต่ละแห่งนะพี่น้องแต่คนนี้ไม่ถ่ายก็ไม่ได้ครับพี่น้องเพราะอะไรบ่ครับเพิ่นเป็นคนภาคกลางพี่น้องคนภาคกลางนี่มันเป็นอะไรที่สวยงามนะพี่น้องที่มาฟังหมอลำแต่คนไม่เคยฟังหมอลำแต่มาฟังหมอลำมันน่าทายลงนะพี่น้องนะเพราะว่าให้เพิ่นให้มันเป็นสิ่งที่ภูมิใจคือหมอลำเฮาเนาะอีสานแต่คนภาคกลางเพิ่นมักพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาคุยกับเพิ่นพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อคุณพ่ออะไรสนธยาพักดีไทยครับพ่อสนธยาเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยนครสวรรค์กำเนิดเลยกำเนิดไม่มีอีสานไม่มีแบบเชื้อสายอีสานด้วยไม่มีครับไปยังไงมายังไงนี่นี่มากับใครนี่กับลูกสาวครับลูกสาวให้ลูกสาวพามาบังคับมาเหรอให้พามาก่อนผมจะถามนะผมต้องถามคนนี้ก่อนถามตรงๆนะพ่อรู้จักสาวน้อยกับพ่อใช่ไหมใช่ค่ะพ่อดูขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยดูทุกวันค่ะตั้งแต่เช้ายันนอนนะคะเปิดทุกวันโทษนะครับคุณแม่ยังอยู่ไหมอยู่ค่ะระหว่างเขาดูคลิปสาวน้อยกับดูคุณแม่เขาดูอะไรเยอะกว่ากันน่าจะเป็นคลิปสาวน้อยค่ะทำไมเล่าให้ฟังหน่อยสักหน่อยหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพ่อเขาชอบดูแกดูขนาดนั้นเหรอใช่พ่ออายุเท่าไหร่ทุกวันพ่ออายุเท่าไหร่58เหรอคือเราไม่ใช่หมอลำเลยใช่ไหมเราไม่ใช่สายหมอลำไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะรู้จักก็รู้จักพ่อเนี่ยพ่อเปิดทุกวันเปิดอะไรอ่ะเปิดอะไรพอจะทราบไหมแกเปิดอะไร YouTube ค่ะแกดูองค์หญิงไหมดูค่ะใช่แล้วหนูรู้จักองค์หญิงก็พ่อใช่ไหมใช่จริงอย่างลูกสาวว่าขนาดนั้นเหรอครับทำไมครับผมถามก่อนเท่าความก่อนติดตามสาวน้อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับดูทีแรกองค์หญิงยังไม่ได้เข้ามาก่อนนั้นนี่ก่อนพอโตกับพ่อแหลมไปถ่ายคลิปอะไรกอพงกอไปเผาตั้งแต่ต้มปลานะครับต้มปลาทอดหุงข้าวใส่ผงชูรสอะไรตั้งแต่แรกๆด้วยนะปาดพี่น้องคือก็สร้างอะไรคอนเทนต์ที่มันเราดูแล้วเรามีความสุขครับอ๋อดูแล้วมีความสุขครับหลายปีแล้วนะก็เลยดูมาเรื่อยๆจนปีที่แล้วก่อนแล้วที่ลามาพูดง่ายๆนอนผู้หญิงเข้ามาสมัครอะไรนะตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าก่อนเขาดูก่อนนั้นอีกถ้าก่อนถ้ารู้จักกันว่าต้มปลาเมื่อ 3-4-5 ปีที่แล้วด้วยซ้ำแล้วมาติดมากๆกับช่วงอุ้งอิงมาแหมเห็นไหมว่าแล้วเชียวสมัครหลังคานใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำรู้ขนาดนั้นเลยแม่ใส่เสื้อสีเขียวพี่น้องครับผมกับโต๊ะแกผมเรียกว่าเอาบ่าตุ้ยรู้จักกันผมครับผมเลยอ่ะแสดงว่าถ้ารู้จักไอ้มินตุ้ยบ่าตุ้ยแสดงว่าต้องรู้จักหมดแล้วนี่ใครอ่ะรู้ไหมหนิเดินมาหนิแม่ปีแม่ปีรู้จักกันแม่ปีสวัสดีครับตัวจริงสวยไหมสวยอ๋อตอนนี้อยากตั้งใจอยากจะมาถ่ายกับหัวหน้าเนี่ยทีมงานเอสเอสดีโอเคไม่หลับไม่นอนแกอยู่โน่นนะพอดูแล้วเขาตอนไปหาหวานแหหวานหาหนูหันหวานปลาครับมันชอบลูกทุ่งแบบนั้นเราได้ข่าวว่าอยากตั้งใจอยากมาจับมืออีหลาด้วยครับเพราะอะไรครับลอยฟังสักครั้งนึงเห็นเขาว่าจับแล้วถูกเลขถูกหวยถูกอะไรแล้วก็นี่แหละป่ะอะไรมันก็จะดีขึ้นเลยครับตามที่ผมดูมานะอันนี้ยิงตรงมาจากบ้านเลยเหรอครับนครสวรรค์กิโลครับในตัวเมืองนครสวรรค์กิโล170กิโลแล้วถือตังจะไปซื้อบัตรเลยเหรอไม่ซื้อบัตรแล้วครับเขายังเวทียังไม่เสร็จเลยนะยังไม่ทำเขายังไม่ขายเลยนะว่าเดี๋ยวให้ไปก่อนขายบัตรให้ก่อนรอไปไม่ลาไปซื้อบัตรก่อนเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปป่ะหรือว่าจะซื้อบัตรหรือยังไงก่อนแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ายังเตรียมไม่เสร็จโอเคอยากจะถ่ายรูปกับพี่เอ็ดดี้เนาะป่ะผมจะพาไปอันนี้ใครรู้จักมั้ยเนี่ยรู้ครับใครตลกดังใครปลอดปลอดช่วงนี้ดังมากเลยดังไฟมากปลอดอย่าพูดพอแล้วพูดปวดหัวปลอดมาผมจะพาไปมานี่พี่น้องไหนๆก็ไหนๆแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมเพราะตอนนี้น่าจะอยู่ชั้น6อยู่มั้งอย่างนั้นก็ยังได้นั่นเนาะดู
จะรู้ทุกซอกทุกมุมเลยเหรอครับเนี่ยรู้ตั้งเวทีแบบไหนอะไรยังไงผมดูตั้งแต่ตั้งเวทียันเก็บก็แสดงว่าก็ถือว่าจังหวะดีนะมาเจอผมด้วยอย่างไรก็คือถ้าให้มาโดดๆไม่กล้าเข้าแน่นอนใช่ไหมไม่เลยกลัวโน่นนี่นั่นเนาะครับลูกสาวร้องเพลงเป็นไหมเนี่ยไม่แต่เดินจังเพี้ยนเลยใช่ไหมมามาผมจะมามาแกนวดครับใช่ไหมน่ะเจนอะไรใช่ไหมใช่ไหมน่ะไอ้ดิยงยงสูงเงี้ยใช่ไหมน่ะใครน่ะเหลืองเหลืองใช่ไหมใช่เอฟซีมันขี่รถมาจากเพชรบูรณ์โดยตรงเพื่ออยากมาถ่ายรูปกับเจ้าเออนครสวรรค์มาถ่ายรูปกับพี่อันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์ได้ไหมสักหน่อยตั้งใจมาจากนครสวรรค์เพื่อมาถ่ายรูปกับพี่เอฟเอาจริงจริงแบบนั้นหนึ่งอ่ะโอ้โหเนี่ยแกรถดังรั่วรถคว่ำรถอะไรผมดูหมดมีรถตู้ตู้ไอ้ตู้เครื่องเสียงคว่ำอ่ะครับโอ้รู้ยติดตามขนาดนะแล้วยางระเบิดเมื่อเนี้ยระเบิดทีเดียว2เส้นแล้วก็ไปใส่ยางอะไรแล้วกลับมาก็ระเบิดอีกครับแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่มากระทะใหม่ด้วยโอ้เรารู้สึกว่าเราจะดังนะเนี่ยเราดังเลยเนี่ย FC ตั้งใจมาถ่ายรูปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าจะดังแล้วนะเราอ่ะมีรถป๋าอำนาจรู้จักหมดเลยมีรถป๋าอำนาจรู้จักยังรถพระโอ้ของแก่ดีครับพี่น้องป๋าอำนาจแก่อยู่เนี่ยนะครับถ่ายรูปได้ไหมอยากจะถ่ายไหมถ่ายได้ก็ดีแล้วจะถามให้คนหนึ่งนะผมไหนๆก็มาแล้วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีเพื่อนอยากถ่ายรูปน้องมาแต่นครสวรรค์พอถ่ายรูปต้นเก่าเห็นไหมต้นถ่ายรูปเนี่ยนี่ครับพี่น้องอ่ะสารฝันได้ไม่มีปัญหาครับนี่ครับพี่น้องโหดูขนาดนั้นเชียวของแท้เลยเนี่ยก็ประมาณเกือบ200โลเนาะครับแล้วตั้งใจจะดูให้ดูจนจบเลยใช่ไหมวันนี้ครับก็ประมาณเที่ยงคืนนี่ประมาณเที่ยงคืนมันนานมาครับก็มันได้นานๆจะมาใกล้นอนเราก็ต้องสักครั้งแหละทำไมไม่ไปตามไปบ้านแพงปิดฤดูกาลเลยมีโอกาสไปไหมก็ใครขับรถให้เนี่ยให้ลูกสาวขับจากไปจากวันนี้ไปจากบ้านแพงน่าจะไกลอยู่นะไกลพาพ่อไปหน่อยได้ไหมปิดฤดูกาลที่ไหนนะคะที่มหาสารคามระยะทางไม่ไกลหรอกประมาณ 6-7-800 โลวันที่29มิถุนาดู2วงเลยนะใช่ถ้ามีโอกาสผมอยากให้ไปนะจริงแต่รู้อยู่ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปอยู่นะจริงนี่ครับพี่น้องน้องฮักแทงอยู่ครับหลานเรารู้หมดเลยนะเห็นไหมรู้หมดเลยรู้ยังแบบตามหน้าได้ใช่ไหมน่ะรู้จักใครอีกพ่อยุทธรู้จักหมดทุกคนเลยเนาะผมแสนครับแพงผมโซเฟียครับน้องโซเฟียเป็นฝรั่งพวกนี่ครับพี่น้องเอาสุดยอดครับนี่พี่อดีแกสูงยงโยนเนี่ยแกไม่แบบเลือกว่าแกเป็นหัวหน้านะแกทำแกก็ทำของแกนะแกผมชอบนี้นี่ครับเนาะทำกับข้าวกินผงกับปลาอะไรครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเพื่อสิ่งนี้ครับเนี่ยไอ้หันมาดูไอ้หันมาหน่อยดังนั้นเราอ่ะนี่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวแกลงมาถ่ายให้ไม่ยากหรอกสาวน้อยทีมงานสาวน้อยทุกคนทุกอะไรเขาไม่มีปัญหาครับถ้ามีอะไรนี่ก็ไม่เป็นหายแล้วเนาะอันนี้ก็ดูแบบดูมาตลอดไม่เคยไม่ค่อยคอมเมนต์ไม่ค่อยอะไรดูดูผมเอาถามตรงๆนะได้หาได้อะไรไหมได้หัวเราะได้อะไรบ้างไหมโอ้โหผมดูแล้วมีความสุขเอาง่ายๆแค่นี้น่ะดูแล้วอืมแล้วอารมณ์ดีแล้วทีนี้องค์หญิงเพิ่งมาอะไรยังไงดูแล้วเป็นยังไงครับองค์หญิงมาก็ผมดูติดตามทุกวันแล้วมีงานทุกวันเนี่ยร้องไห้ได้ไหมเนี่ยถามตรงๆร้องไห้เอ้าผมดูลองนำถามออกเองทำไมครับผมสงสารช่วงที่ว่ามาสมัครแล้วก็เพลงมันใช่ชีวิตของเขาอะ อยู่ข้อกลัวอะไรนะอะไรเนี่ยของแท้จริงเลยดูตั้งแต่ข้อกลัวจนเดี๋ยวนี้ก็สร้างบ้านสร้างห้องอะไร
เอาอีกทีนะครับชื่ออะไรนะครับเนี่ยชื่อพ่ออะไรนะคือเล่นชื่อหนึ่งครับพ่อหนึ่งนะปกติก็ดูเฉยๆดูไม่ค่อยได้คอมเมนต์ไม่ค่อยได้อะไรไม่ไม่ค่อยเล่นเฟซโซนแต่คอนเฟิร์มว่าลูกสาวบอกว่าดูทุกวันดูบางวันหลับก็โทรศัพท์ดูมากกว่าเมียตัวเองอีกสุดยอดครับพี่น้องอ่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะครับเดินทางให้ปลอดภัยให้มันหมานบางทีเอาอย่างงี้ปกติซื้อลอตเตอรี่มั้ยไม่เดี๋ยวจะไม่สมมุติขอจับมือน้องก็สมมุติว่าถ้าถูกเนี่ยสมมุตินะ12ล้านนี่จะเอาสาวน้อยไปบ้างมั้ยเอาไปนครสวรรค์หน่อยมั้ย3วัน3คืนเลยครับเจ้าภาพชื่อพ่อเน่งนะครับถ้าเพิ่นถูก12ล้านเพิ่นจะเอาไป3วัน3คืนสาวน้อยอย่างเดียวนะครับผมอ้าวขอให้เฮงๆปังๆครับอ้าวพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องคลิปหน้าพี่น้องไปเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวน้อยแพงๆนี่ครับพี่น้องความรักไม่มีพรมแดนความชอบไม่มีพรมแดนไม่ว่าคนภาคไหนภาคกลางภาคไหนถามเข้ามักถ้าเราชอบเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากั้นอยู่แล้วครับครับมันอยู่ที่การว่าเราจะดูแบบไหนเนาะครับผมดูเพื่อความสนุกสนานหรือว่าดูยังไงดูเพื่อความซีเรียสเนี่ยอันนี้คือใครนะปามหน้าครับปามหน้าเป็นใครเป็นเนาะพี่บอสโตของแท้ตัวนี้อันนี้ครับพี่น้องอ้าวครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทครับพี่น้องโอ้ของแท้ตัวเนี้ยมาจากนครสวรรค์โดยตรงเลยครับอำเภอเมืองครับดูสาวน้อยนายโค้ชตั้งแต่พ่อสงการยังไม่เสียหนุนเดี๋ยวไปหน่อยฮะ